เมื่อวานนี้แฟนคลับตกอกตกใจกันเป็นแถวนะครับหลังจากทราบข่าวว่าต้องหามพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์เนี่ยเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยเพราะว่ามีอาการเส้นเลือดในสมองตีบนะครับโดยหลังจากที่นักแสดงและผู้กำกับชื่อดังคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงถูกหามส่งโรงพยาบาลกระทันหันช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้หลังจากมีอาการหน้ามืดวูบกลางกองละครเรื่องกงกรรมที่พี่อ๊อฟเนี่ยเป็นผู้กำกับนะครับล่าสุดตอนนี้พี่ออฟรู้สึกตัวแล้วก็มีสีหน้าดีขึ้นหลังตรวจอาการอยู่ในห้อง ICU เบื้องต้นนะครับมีรายงานว่าพี่ออฟมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ทำการผ่าตัดไปแล้วอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ต้องเฝ้าระวังคอยดูอาการใน48ชั่วโมงอย่างใกล้ชิดซึ่งก็มีคุณแดงธัญญาภรรยาพร้อมด้วยลูกสาวลูกชายไปเฝ้าอยู่อย่างไม่ห่างนะครับขณะที่ผู้จัดคอนเสิร์ต Of My Life Concertซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ15ปีของพี่ออฟพงษ์พัฒน์เนี่ยมีกำหนดแสดงนะครับ18สิงหาคมนี้ก็ต้องประกาศเลื่อนการจัดคอนเสิร์ตออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากว่าพี่ออฟมีอาการป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลคาดว่าน่าจะเป็นเพราะโหมงานหนักทั้งกำกับละครแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง